ข้าโหมดจริงจังเลยพี่อยากเห็นอุ้ยนี่จริงจังมาตลอดครับเวลาพี่เล่นมาแบนสกอร์พี่จะจริงจังตลอดนะพี่จะค่อยๆเล่นค่อยๆ คิดค่อยๆทำตลอดครับคือเวลาพี่เล่นมาแบนสกอร์อะฟีลลิ่งการเล่นพี่อะพี่เล่นเพื่อฝึกครับพี่ไม่ได้เล่นเอาไฮไลท์ไม่ได้เล่นเอาเท่อะเพราะงั้นถ้าสังเกตดีๆเลยเวลาพี่เล่นประมาณสกอร์พี่จะพยายามเอาตัวเองเข้าจุดเสี่ยงบ่อยๆเช่นแบบต้องเข้าไปชาร์จเขาเข้าไปทําเขาพี่ไม่ค่อยอยู่ช็อตยิงฟรีนะครับเพราะช็อตยิงฟรีใครๆก็ยิงได้ครับส่วนใหญ่แบบเราต้องไปฝึกครับนี่ก็เล่นมาประมาณ2เดือนนะวันแมนสกอร์พูดถึงกลับมาเล่นวันแมนสกอร์แบบจริงจังเลยรอบเนี้ยถือว่ามีประโยชน์กับตัวเองมากเลยนะครับผมรู้สึกผมดีใจนะที่ผมกลับมาเล่นวันแมนสกอร์เพราะว่ามันเอาไปใช้จริงได้ในการแข่งขันได้เยอะในหลายๆจังหวะแบบช็อตออโต้รอดหรือช็อตระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยช็อตคิดสมองเรามันเหมือนแบบได้ฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออโอเคนะผมส่วนตัวผมว่าโอเคมีประโยชน์มากเลยครับการเล่นวันแมนแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้เกิดประโยชน์นะฮะก็แล้วแต่คนพี่กีนอนกี่โมงวันนี้หรอวันนี้นอนไวอ่ะคิดว่าไม่เกินตีสามก็ต้องนอนแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องตื่น7:30ครับอย่าดูเล่นกับไกด์เดี๋ยวก็มีโอกาสครับเดี๋ยวก็มีโอกาสกลับมานานยังกลับมาได้ประมาณกี่วันแล้ววะเพื่อนๆ5วันได้ไหมผมกลับมาบ้าน5วันได้แล้วไหมอัธพลสวัสดีครับประมาณนั้นนะครับไม่เห็นหน้าพี่กุรีนเหรอจนเขาทักเครียดเหรอหมายถึง อุ้ยเชี่ยโดดหนีไปแล้วผมว่ารอบนี้ผมเป็นไฟทำเกมดีกว่าไม่เล่นกับพี่บีหรอกเล่นครับรอแป๊บนึงฮะรอจบเกมนี้ก่อนฮะพอดีผมเพิ่งรู้ครับว่าบีมันรออยู่แค่เฉียบว่ะช็อตเนี้ยเอ้ยผมเล่นใจเย็นสัตว์ช็อตเมื่อกี้เดินกลับไปเก็บแฟตแล้วออกมาช้าเขาเฉียบว่ะเจ็บสมปุ๋ยนะ
ในใจกรีนอยากได้ใครมาเป็นคู่หูใครก็ได้ครับผมมองว่านักกีฬาทุกคนทุกวันนี้เขาก็เก่งกันเหมือนกันหมดแล้วฮะแล้วก็ระบบการทำทีมแบบเพื่อนมันหมดยุคไปแล้วครับในตอนนี้หมายถึงในทีมเรานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้กับใครก็ได้ครับผมไม่ได้สนใจอ่ะผมเปลี่ยนไมค์เซตตัวเองไม่หมดนะครับโอเคผมเมื่อก่อนผมก็อาจจะแบบมีเหตุผลบางอย่างในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตั้งแต่ผมเปลี่ยนไมค์เซตตัวเองใหม่ในหลายๆอย่างผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องดีเทลตรงเนี้ยผมเล่นกับใครก็ได้ครับผมพูดจริงตอนนี้เราเป็นนักกีฬานะครับจะแข่งขันจริงจังมันก็ต้องรับได้กับทุกสถานการณ์นะครับเราเลือกเราไม่ได้เป็นคนเลือกครับเรามีโค้ชเรามีอนาลิซิสเรามีผู้ใหญ่เบื้องหลังเขาเป็นคนตัดสินใจแล้วค่อยตัดสินว่าเอาคนนี้เข้ามาเขาคงประเมินแล้วว่ามันน่าจะดีอะไรเงี้ยก็ให้เขาเป็นคนเลือกแหละครับส่วนในใจผมไม่มีสักคนก็แล้วแต่ครับใครก็ได้แต่ผมเชื่อครับว่าผมเล่นกับใครก็แล้วแต่ผมเต็มที่เกินร้อยแน่นอนครับไม่ว่าใครมาเล่นนะครับผมก็สิ่งแรกที่ผมจะให้คือความเชื่อใจครับผมให้เสมอครับกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคนคนนั้นจะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่เกี่ยวนะครับความเชื่อใจผมให้ทุกคนครับแบบถ้ามาเล่นคู่กันแล้วอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญมันคือความเชื่อใจแล้วครับก็อย่างตัวผมรู้ใช่ไหมทฤษฎีการเล่นผมเป็นคนที่ผมคิดไม่ค่อยเก่งผมสั่งแผนไม่เก่งหรอกอะไรเงี้ยแต่แบบบางสิ่งบางอย่างที่เราเติมให้ทีมได้ก็เอามาใช้นั่นแหละใช่ต้องปรับตัวประมาณนั้นนะขึ้นชื่อว่านักกีฬาครับเราต้องเล่นกับใครเราก็ต้องเล่นให้ได้ครับชอบ mindset ของกรีโคเลยว่ะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับมันแต่จริงๆนะเชื่อผมเถอะคนเรานะปั้นคำพูดปั้นหน้าปั้นตาพูดอะไรให้ดูดีก็พูดได้นะเว้ยผมบอกก่อนเลยแต่คนที่พูดแล้วคิดได้แบบนั้นนะผมว่าดูที่การทำไม่ใช่คำพูดเว้ยอย่างเช่นตอนนี้มันมีคนมาถามผมไงผมถึงตอบให้ฟังแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ผมไม่อยากมานั่งตอบหรอกครับเพราะว่าผมมองว่ามันก็คือความคิดของตัวเราคือใครที่พูดแบบผมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพูดแล้วการกระทำเราอีกอย่างเนี่ยมันก็เท่านั้นนะเว้ยผมบอกก่อนเลยถ้าคุณพูดแล้วคุณต้องทำให้ได้เหมือนอย่างในสิ่งที่คุณพูดด้วยผมเชื่อนะว่าถ้าทำได้มันจะทำให้ตัวเราเข้มแข็งขึ้นครับเพราะผมก็ใช้เหมือนเดิมครับคำนี้ว่าผมพูดมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเจ็บมาเยอะแล้วครับพูดตรงเจ็บมาเยอะแล้วครับอ่อนแอมาก็เยอะแล้วครับเพราะงั้นขอเป็นคนที่มี mindset อะไรที่มันทำให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าไอ้บีรออยู่เหรอไอ้บีผมจบโอเคมึงรอเลยเดี๋ยวพี่จบแล้วเปล่าเออโอเคสวัสดีครับชลวิทย์อย่างที่พี่บอกต้องปรับทุกคนใช่ครับผมอยากไปเล่นเส้นลาเบนวะแต่ผมรอวงบีบก่อนเผื่อมีคนมูฟผ่านฮะเส้นเราได้ยิงเพลินๆพี่มีการฝึกโปรแกรมรีเฟกจากโปรแกรมอื่นๆไหมครับฝึกคือสำหรับพี่นะเกมผับจีอ่ะ
ฝึกรีเฟกแบบไอ้พวกเอ็มแล็บอะไม่ค่อยมีประโยชน์ว่ะพี่เคยไปนั่งฝึกครับรู้สึกไม่ค่อยได้เฮียเลยจริงๆนะพี่รู้สึกพี่ไม่ได้ประโยชน์เฮียเลยจากการฝึกเฮียมึงยิงมอไซค์เหรอวะอุ้ยเฮียนี่มันแสบเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเพิ่งยิงกูนะเพื่อนอุ้ยต้องยิงละเฮ้ยหัวตัวเบาเฮียแม่นจังอะเฮียแม่นจัดไม่เอาละขอโทษไปละแม่นไปวะเลยไลน์อัพใหม่ไทเกอร์4คนพี่ฟิกเก็ตนะดาว10ตัวนะกลมกลิ้งซัพพอร์ต2เดือนขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณครับแอร์เรกเกอร์4คนไปเลยนะนัทสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาผมชอบทัศนคติพี่มานาราวิตา20ดวงขอบคุณมากครับเฮ้ยแต่อุ๊ยมันคงไม่บ้ามาช้าหรอกป่าววะเพื่อนๆไม่หรอกไปฟาร์มก่อนก็ได้ฮะสักนิดจำได้ว่าไม่มีหมวก2เลยหรอวะจำได้ว่าเจอเลยนะเว้ยผมหาไม่เจอเองวะเกาะสองหรือหมวกสองนี่แหละเต็มๆอยู่ตัวหนึ่งไม่มีวะตาฝาดความจำเสื่อมไม่ดีไปเกือบหน้าครับขาพูดไม่ได้พี่พูดใหม่ไม่ได้งั้นทิ้งนะโอเค
ขอบคุณครับ ไม่ฆ่านะ เจอกันเจอกันไอ้ยังน้องๆมันน่ารักกว่าไอ้สดเฮ้ยสามคนเนี้ยผมชอบนะจีจีนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันเหมือนได้มิตรภาพดีฮะได้มิตรภาพดีๆก่อนแยกย้ายฮะเห็นไหมใครเขาว่ากันในสนามรบจะต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปมิตรภาพที่ดีก็มีเฮียวันชัยนะครับผมซัพพอร์ตเดือนแรกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกันและอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับต่างคนต่างเล่นรอการจ่ายบีกับพี่กรีน้องนู้ดาว15ดวงนะแล้วก็สนใจจ่ายหน่อยจ่ายนอนรอนานแล้วดาว10ตัวเห็นแล้วโดดลงอย่าใจเย็นไว้ลองนี้ก่อนฮะโพซิชั่นเราสวยละรอดูว่าวงซ้ายหรือวงขวาเฮ้ยเฟียวอ่ะผมต้องขับรถไปฮะ
เดี๋ยวไปโกดังนี้เลยทำไมไม่เอาน้องไปด้วยนะเมื่อกี้มีคนถามก็ไม่ได้ครับไปโดนทีมมิ่งโดนแบนครับถ้าแบบถ้าไม่ได้ชนใครก็ไม่เป็นไรล่ะแต่ถ้าชนคนตายก็เรียบร้อยฮะโดนข้อหาทีมมิ่งไม่คุ้มครับไม่คุ้มจริงๆขับรถไปปูนั่นเลยดีกว่าคุณดูเงียบครับทิ่มไปเลยสวัสดีครับผมพี่แท็กนอกวงนี่ว่าสับโดนกูแน Person. อยู่เนินต่ำอ่ะเนี่ย2ตัวเนี่ยเดี๋ยวตี้ในเมืองต้องตีกันฮะในเมืองมันคนละตี้กันแต่เราไปเล่นริมถนนได้เราจะเข้าไปชิดก่อน
ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อีตัวอยู่ตรงนี้นั่นเป็นจุดล่าสุดมั้งรออย่างเดียวฮะมันหน้าเดิมเล่นนี้ตามจุดเป๊ะถือว่าอ่านขาดเกมช็อตนี้ต้องให้เขานะครับเกมนี้ถือว่าเฉียบ